จะพูดถึงเรื่องอาหารไทยแล้วนะครับสำหรับอาหารไทยดั้งเดิมเลยหรือว่าแบบต้นตำรับเลยนะครับก็หนึ่งในนั้นก็ควรที่จะเป็นยำถวายนะครับผมยำถวายนี่ก็จะมีเครื่องปรุงหลายอย่างมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมเองแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือกุ้งแห้งนะครับต้องเป็นกุ้งแห้งแก้วเดี๋ยวเราไปเลือกส่วนผสมกันเลยนะครับทุกครั้งนะครับเวลาผมเลือกทำอาหารนะครับก็ไม่ได้คิดว่าจะทำอาหารให้อร่อยอย่างเดียวผมเองเลือก my choice นะครับเป็นไข่ออแกนิกนะครับหรือว่าปลอดสารพิษนะครับไข่ปลอดสารพิษนี้นะครับได้ certify ด้วยว่าเป็นไก่นะครับแล้วก็ทั้งไข่เลยนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยนะครับเป็นปลอดสารพิษทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเลือกจะทำอาหารสักอย่างหนึ่งนะครับนึกถึงสุขภาพด้วยไข่ออแกนิกนะครับปลอดสารพิษของ My Choice ครับคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นกุ้งแห้งแก้วนะครับผมเป็นกุ้งแห้งแบบพรีเมียมเลยนะครับก็คือว่าระดับที่คัดสรรมานะครับโดยเฉพาะเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะทำเป็นยำถวายนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกุ้งแห้งแก้วผมเลือกใช้แบบพรีเมียมครับผมเป็นคุกกิ้งฟอร์ฟันครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำอาหารไทย4ภาคนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีก1ภาคนะครับผมทำเป็นยำถวายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับผมก็เป็นผักที่ลวกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วมีกุ้งมีไก่ฉีกนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะทำตัวที่เป็นน้ำเอามายำกับยำถวายนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกนะครับผมก็ใช้น้ำมันตัวเหลืองนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงแดงเข้าไปเราก็จะคั่วให้หอมนะครับผมเสน่ห์ของยำถวายนี่ก็คือมีผักเยอะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นเพื่อสุขภาพด้วยเพราะทุกอย่างนะครับเราอาจจะเห็นว่าอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีพวกผักเคียงผักบางอย่างก็จะลวกมาผักบางอย่างก็จะเป็นผักดิบนะครับสามารถที่จะนำมาจิ้มน้ำพริกนะครับผมหรือไม่ก็นำมายำนะครับอย่างยำถวายนี่ก็จะเป็นผักที่ลวกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งถั่วงอกนะครับผมมียอดมะพร้าวอ่อนนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะหวานมีผักบุ้งนะครับมีแครอทผมก็จะเติมน้ำกะทิลงไปเราก็จะคนให้เข้าด้วยกันนะครับผมน้ำยำถวายของเราจะหอมนะครับรอให้กะทินะครับผมพริกแกงนะครับเข้าด้วยกันแล้วก็แตกมันนะฮะหลังจากนั้นผมจะใส่กุ้งแห้งนะครับผมอันนี้เป็นกุ้งแห้งแก้วนะครับผมตัวใหญ่ๆนะฮะสับน้ำปลานะครับแล้วก็จะมีน้ำมะขามเปียกแล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะครับผมออกจะหวานเล็กน้อยนะครับเปรี้ยวเคี่ยวให้พอคนปานกลางนะครับเพื่อที่จะมานำมาราดนะครับในยำถวายของเราช่วงระหว่างที่รอนะครับเราจะมาจัดจานกันอันนี้ก่อนเลยดีกว่ายอดมะพร้าวอ่อนตามด้วยผักบุ้งกุ้งนะครับผมถั่วงอก
แครอทนะครับผมไก่ฉีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ต้มนะครับ my choice นะฮะวางขนาบไปเลย2ฝั่งน้ำที่จะมาราดกับยำถวายของเรานะครับแค่นี้เราก็จะได้ยำถวายของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ